3 2 1ไปโอ้ยเย้เย้อะไรกูมึงดูมึงดูคอสตูมซะก่อนถึงแม้บ้านกูจะแบบว่าฐานะปานกลางเงี้ยแต่ว่าบ้านกูมีสระว่ายน้ำนะเว้ยพ่อกูก็ไปนอนเล่นในสระว่ายน้ำบ่อยๆจริงๆกูดิสวัสดีครับผมคงจื้อนะวันนี้นะครับผมก็ดึกๆดื่นๆอีกแล้วถ่ายคลิปที่ไม่เคยถ่ายกลางวันสักทีตอนนี้ก็อยู่ที่ออฟฟิศใหม่นะครับห้องนี้เป็นห้องของคงจื้อเองนะครับผมคงจื้อแล้วก็ AO Story นะครับอยู่ที่ห้องนี้วันนี้นะครับคอนเทนต์ของเราก็จะเป็นแบบว่าไปแอบดู Facebook ของพ่อแม่ปกติคนเราอ่ะมีแต่ว่ากลัวพ่อแม่มาดูเฟซตัวเองเว้ยพยายามบล็อกพ่อบล็อกแม่อะไรอย่างเงี้ยโพสก็แบบว่าปิดกั้นพ่อปิดกั้นแม่ไม่อยากให้พ่อแม่เห็นอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าของกูนะครับจะไปดูพ่อแม่กูจะบอกเลยว่าพ่อแม่เป็นคนที่ฮามากกูรับประกันได้ด้วยความที่อายุเยอะด้วยความอะไรอย่างงี้นะทำให้มันกลายเป็นน่ารักอ่ะทำอะไรก็น่ารักอ่ะเออแค่ถ่ายเงี้ยแล้วเห็นเหนียงก็ฮาแล้วอ่ะเออวันนี้เราจะมาดูเฟซของพ่อกับแม่ของเจอกันว่าแต่ละวันเนี่ยเขาโพสอะไรบ้างมีลงรูปอะไรบ้างอะไรยังไงนะวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยนี่โทรศัพท์อยู่ตรงนี้แหละก่อนอื่นเลยเราเข้าดูรูปโปรไฟล์ก่อน นี่นักสนุกตัวจริงนะครับผมนักสนุกตัวจริงบุหรี่ไม่คาบโปรไฟล์เหรอโปรไฟล์โปรไฟล์เป็นสนุกเลยเหรอพ่อกูนักสนุกอยู่แล้วจริงนี่ถ้าบอกว่าเก่งจริงเนี่ยต้องห้ามขี้บุหรี่นะทำไมอ่ะพี่ถ้าขี้บุหรี่มันเข้าตาแทงไม่โดนนะถ้าจะแอคจะขี้บุหรี่นี่คือไม่ได้พ่อกูสอนมาพ่อกูถามว่าแทงสรุปไงให้แม่นกูเลยบอกว่าพ่อมันก็ต้องเล็งดีๆต้องเอานิ้ววางแล้วก็ทำแขนตรงๆผิดต้องห้ามคาบบุหรี่นี่นะครับหัวต้องล้านเล็กน้อยนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของชายวัยปลายคนไม่ใช่กลางคนนะโอเคเรามาดูรูปโปรของพ่อแล้วต่อไปของพ่อกูเนี่ยคือบ้านเนี่ยเป็นร้านขายของชำเออแล้วก็จะมีขายลอตเตอรี่หน้าบ้านใกล้จะออกแล้วพ่อกูก็นั่งขายลอตเตอรี่อยู่หน้าบ้านนะครับผมนี่แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าร้อยเดียวก็เสียวได้ครับร้อยเดียวก็เสียวได้หรือว่านี่ครับผมพ่อบอกว่าพระจันทร์ยังมีเสี้ยวมีกลมเพราะฉะนั้นคนมีทุกข์ก็ต้องมีสุขบ้างนี่เจ้าพ่อคำคมของจริงนะครับผมสมัยพ่อกูหนุ่มๆเนี่ยถ้ามีเฟซบุ๊กเนี่ยเพจแซมสันนี่ไม่ได้เกิดเลยนะพ่อกูมีเฟซบุ๊กตอนนั้นนะครับผมมาสู่โพสต์ต่อไปความจริงอ่ะชื่อเฟซพ่อกูหามากเลยแล้วแต่กูไม่สามารถบอกได้จริงมีเริ่มต้นก็ต้องมีจบมีพบก็ต้องมีจากนี่เป็นไงอกหักพ่ออกหักเหมือนอกหักอกหักในวัยแบบว่าจะ60อยู่แล้วอ่ะพ่อกูนักสนุกแล้วก็นักรักตัวจริงของพ่อผมนะครับแล้วก็มีโพสต์นึงไม่ต้องมีตกมีจบปล่อยให้เราไปคิดเองพ่อกูไม่โพสต์ตัดธรรมดานะครับโพสต์ตัดเป็นแบบว่ามีพื้นหลังนี่โพสต์นี้บอกว่าอดีตก็เหมือนควันนี่ปล่อยให้เราไปคิดเองควันนี้มันควันยังไงวะควันนี้มันคือแบบลอยขึ้นไปแล้วก็จางหายไปเดี๋ยวอดีตก็จางหายไปนี่เหม็นหรือเปล่าอดีตก็เหม็นอย่างเงี้ยควันอดีตก็เหม็นควันเหรอพ่อมีขึ้นก็มีลงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาลาตีสวัสดิ์นี่ตามภาษาคนแก่นะเขาชอบโพสอะไรแบบนี้อันนี้พ่อผมหวังดีทุกคนนะครับฝากบอกแฟนคลับด้วยอันนี้พ่อผมว่าถ้าเราใส่หน้ากากแล้วอยู่ใกล้กับคนที่ใส่หน้ากากมีโอกาสติดโควิดที่ 1.5% นี่ถ้าเราใส่หน้ากากแล้วอยู่ใกล้กับคนที่ไม่ใส่หน้ากากมีโอกาสติดโควิดที่ 70% นี่ถ้าเราไม่ใส่หน้ากากแล้วอยู่ใกล้คนที่ไม่ใส่หน้ากากเลยมีโอกาสติดโควิด 100% ดูแลตัวเองทุกคนควรใส่หน้ากากแน่ถึงแม้พ่อกูเนี่ยจะอยู่บ้านตลอดเวลาอยู่แล้วเขาก็ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะก็เป็นตัวอย่างให้ทุกคนนะครับผมรับผิดชอบต่อสังคมกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับอันตรายนะโอ้โหถ่ายแบบคนแก่ยิ้มมุมปากอะพ่อกูหน้าเหมือนกูปะคล้ายๆนะเหมือนป้าเจมเหมือนอยู่เหมือนใช่คล้ายๆนะเออแสดงว่าไม่ได้เก็บมาเลี้ยงมันจำเป็นต้องไปทงมันมีแสงสีดอกนี่เป็นภาษาอีสานแปลว่ามันก็จำเป็นต้องไปทุ่งนาไม่ได้เจอกับแสงสีดอกตามภาษาคนอีสานนะภาษาคนท้องถิ่นประมาณนั้นเอ้ยนี่แชร์กูด้วยผมก็แค่ดูทำไมมันขึ้นว่าแฟนตัวยงนะยูทูบเวอร์ยูทูบเวอร์ของจื้อพ่อกูเรียกกูว่ายูทูบเวอร์ไม่ใช่ยูทูบเบอร์เลยใครต้องการใส่เสื้อสวยสั่งได้นะครับนี่พ่อกูแชร์ของจื้อสโตด้วยนะครับของจื้อสโตนะครับเออวันนี้ผมยังไม่แชร์เลยคุยไอ้เหี้ยไอ้เด็กนี่ละคุณมึงอะคือพ่อจะแบบชอบแอบบ่นไปทำไมในคลิปมันมีเหี้ยเยอะจังอะไรเงี้ยเหมือนคนอีสานอะก็ไม่เข้าใจความสมบูรณ์ของคนภาคกลางแต่ปะคนภาคกลางก็จะแบบเหี้ยไอสัตว์อะไรพูดออกไปได้เรื่อยเปื่อยแต่ว่าคนอีสานเขาไม่เหี้ยว่าสัตว์มันไม่ค่อยออกจากปากเขาแล้วก็มาแชร์คลิปกูแล้วก็แชร์แคปชั่นว่าถ้ามีใครทายถูกว่าในคลิปนี้มีเหี้ยกี่ตัวอาจได้รับรางวัลครับ
พูดเฮียเยอะโอ้ยเฮียเออก็แบบเฮียเฮียอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะครับที่ช่องของจริงมีคำหยาบเยอะนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเราก็ทำเพื่อความบันเทิงแชร์เพลง L and Bang ว่า My Kiss Fine นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูครับได้ถึงล้านวิวแล้วครับนี่เขาภูมิใจในตัวลูกเขาโอเคประมาณนี้แล้วกันเฟซพ่อเฟซพ่อเดี๋ยวไปดูรูปถึงแม้บ้านกูจะแบบว่าฐานะปานกลางเนี้ยแต่ว่าบ้านกูมีสระว่ายน้ำนะเว้ยพ่อกูก็ไปนอนเล่นในสระว่ายน้ำบ่อยๆจริงๆ อย่าแกงพ่ออย่าแกงพ่อโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูแม่แม่กูก็แสบไม่แพ้กันขนาดพ่อยังขนาดนี้เดี๋ยวจะบอกพื้นเพแม่ก่อนแม่เนี่ยอยู่ต่างประเทศทำงานที่ต่างประเทศนะครับทำงานนวดแต่ช่วงนี้โควิดก็ไม่ค่อยได้ลูกค้าเท่าไหร่จะบอกพื้นหลังแม่ก่อนแม่กูชอบกินเบียร์มากๆเหมือนกูเป๊ะๆเลยแต่แม่กูกินเบียร์แทนน้ำก็เวลาโทรหาคือมองได้ตลอดเวลาพ่อกับแม่คือเลิกไปแล้วก็เหมือนควันไงเขาแล้วก็เหมือนควันเดี๋ยวก็หายไปอย่างนี้ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าพ่อกับแม่เลิกกันยังไงกูทำคลิปโทรหาให้ดูเออโทรไปถามพ่อกับแม่เลยว่าทำไมถึงเลิกกันวะถ้ากดไลค์ถึง5ไลค์มักน้อยเป็นคนมักน้อยโพสต์แรกของแม่นะครับนางฟ้าเอ้ยข่อยสอบมีผัวรวยโดนละเด้อย่ำใดข่อยสิได้ทำงานแปลว่านางฟ้ากูชอบมีผัวรวยนะนะตอนไหนกูได้ทำงานคือแบบว่าเอาแต่เงินผัวมาใช้ไม่ทำงานทีเพราะโควิดเข้าใจปะบอกว่าแม่มีแฟนใหม่นะครับที่เยอรมันนะครับแม่กับพ่อก็เลยคล้ายๆกันก็จะแชร์คลิปแชร์ของจื้อตลอดนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ reach มากนะครับแต่ว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจของลูกนะส่วนมากแม่กูจะชอบแชร์มีมชอบแชร์มีมตลก3คำขำกันทั้งโรงเนี่ยแชร์คลิปแม่กูชอบแชร์อะไรตลกๆนะครับส่วนมากแม่กูจะไม่ได้โพสอะไรที่มันเป็นสเตตัสเหมือนพ่อก็จะแชร์แบบไลฟ์สไตล์แม่เป็นสายไลฟ์สไตล์ถึงแม้โพสของแม่กูจะไม่ฮานะครับแต่รูปและวิดีโอนี่แม่กูจะมาสายรูปและวิดีโอนะครับเอารูปแรกก่อนครับก็จะเป็นรูปคุยกับกูนะครับแล้วกูก็จะทำผมเป็นผู้หญิงแล้วก็ใส่โบว์นี่เมาๆนะครับเวลาเมาๆเนี่ยเวลากูเมาแล้วก็แม่เมาชอบโทรหากันแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องทั้งคืนบางวัน 2-3 ชั่วโมงกูงงมากเลยเออลูกแม่กูก็ไม่เท่าไหร่ป่ะแต่กูขอนำเสนอวิดีโอดีกว่า3 2 1ไปโอ้ยเย้เย้ I love you more มึงดูคอสตูมซะก่อนมีทั้งวิกใส่วิกใส่ผ้าพันคอแบบว่าสาวอเมริกันเลยมอได้แคนซีกูรู้แล้วกูได้ร้องเพลงกวนตีนมาจากใครแม่กูเองเหมือนเขาเล่ากูฟังอยู่ว่าเขาไปได้ไมค์ที่มันชอบโฆษณากันอะไมค์ที่มันมีลำโพงตัวเนี้ยมันจัดเลยแม่กูกักตัวทั้งวันทำอะไรร้องเพลงเดียวพอแล้วแม่คือว่างๆตอนกักตัวอะไรอย่างนี้เขาจะไลฟ์สดเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาของแม่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันว่าทำไมผมถึงเป็นคนแบบ alert หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้นะเหมือนโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กตอนที่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะเหมือนเขาจะชอบยัดอะไรฮ่าๆให้ดูเหมือนแบบว่าเป็นนิสอุปนิสัยของเขาทั้งสองคนนะการ์ตูนกูไม่มีสิทธิ์ได้ดูเลยนะเว้ยตอนเด็กจริงๆกูได้ดูแต่ที่เส้นคอนเสิร์ตแล้วก็ฟังเพลงโลโซปกแดงเลยเลยได้ทั้งร้องเพลงทั้งตลกมารวมกันกลายเป็นร้องเพลงตลกโคสเตอร์ด้วยนั่นแหละนะฮะเหมือนเรามันเป็นต้นไม้ฮะนะเขาใส่ปุ๋ยอะไรยังไงมาเราก็โตมาแบบนั้นโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของจิ๊ดด้วยนะครับมีเสื้อเท่ๆจ๊าบๆที่ของจิ๊ดสโตด้วยฮะขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของจิ๊ดนะครับผมสำหรับนี้ของจิ๊ดขอลาไปก่อนสวัสดีครับไอ้เด็กว่ากูกับแม่กับพ่อกูหน้าเหมือนใครบ้างพ่อกว่าทำไมวะเหมือนเลยอ่ะพี่ตอนแก่คือตอนที่ผมชื่อใครเลยเพื่อนทั้งนั้นมึงยืดมากมีผู้หญิงผู้ใหญ่เธอไปตั้งเช้าเธอได้ลืมกายเอาไว้แทนโลกก็เชี่ยว6ปีที่แล้วไอ้สัตว์วันนี้800แล้วหรือเปล่าตอนนั้นลุงตู่ยังไม่เข้ามา